วิดีโอคำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งจำได้ไหมครับที่ผมเคยได้พูดถึงว่าวันแห่งการหยุดพักเราต้องมีวันหนึ่งเป็นวันแห่งการหยุดพักพักจากการงานพักจากปัญหาพักจากความวุ่นวายและนำใจที่หยุดพักนั้นมาหาพระเจ้าเพื่อรับการเสริมสติปัญญาเสริมกำลังเสริมเรี่ยวแรงในเช้าวันนี้สิ่งที่พระเจ้าวางภาระไว้ในจิตใจที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนอะไรอยากจะพูดกับพี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องจิตใจที่โหยหาสังคมในทุกวันนี้ถ้าเรามองดูข้างนอกเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นสังคมที่สวมหน้ากากเขาอาจจะหัวเราะในขณะที่จิตใจของเขาร้องไห้เขาอาจจะพูดเรื่องความสุขขณะที่จิตใจมีความทุกข์เขาอาจจะพูดเรื่องความสงบในขณะที่จิตใจของเขามีความวุ่นวายแต่นั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเขาเป็นอย่างไรกับสิ่งที่เราเห็นเราไม่สามารถบอกได้ว่าเขาเป็นอะไรในสิ่งที่เราสัมผัสและแตะต้องเขามีแต่พระเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้ลึกๆข้างในนั้นเป็นอย่างไรแต่แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่ามนุษย์ทุกคนมีความหิวอยู่สองอย่างหรือว่าสามอย่างก็ได้อันที่หนึ่งความหิวทางร่างกายนั่นเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่ได้ความหิวที่สองเป็นความหิวทางสมองคือเราหิวที่จะรู้เรากระหายที่จะรู้มากยิ่งขึ้นมนุษย์เราเสาะหาพยายามที่จะขุดค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เร้นลับฉะนั้นความรู้จึงไม่มีวันจบสิ้นความรู้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทวีความเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นคนเสาะหาที่จะรู้ก็เป็นอันนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่โหยหาที่จะรู้บางสิ่งบางอย่างที่เร้นลับมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่รู้ผมเคยนำเอาภาพรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมบอกว่าถ้าสมมติว่าความรู้ในโลกนี้อยู่ในสี่เหลี่ยมและผมก็ขีดลงไปครึ่งบอกว่าคุณเนี่ยรู้ครึ่งหนึ่งของความรู้ของทั้งโลกไหมพี่น้องคิดยังไงครับเอาละเธอหนึ่งส่วนสี่ของความรู้ที่มีอยู่ในโลกหรือว่า1ใน8หรือ1ใน100และผมคิดว่าถึงแม้จะบอก1ในล้านเราก็คงจะไม่รู้ฉะนั้นผมก็แนะนำบางคนที่สนใจในเรื่องพระเจ้าบอกว่าเรื่องพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณไม่รู้คุณน่าจะเรียน1ในล้านนั้นก็ได้ฉะนั้นบางคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนก็อยากจะบอกว่าสัญชาตญาณที่คุณมีอยู่เป็นสัญชาตญาณที่อยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องของพระเจ้าทำไมคุณไม่ลองที่จะเรียนที่จะรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นอะไรพระองค์มีลักษณะอย่างไร
คนโหยหาความรู้และสิ่งที่โหยหาอีกอันหนึ่งในประการที่3ในความต้องการของมนุษย์ก็คือว่าความโหยหาทางวิญญาณลึกๆทางจิตวิญญาณความหิวกระหายทางจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งที่ความรู้ไม่สามารถที่จะให้ได้หรือว่าอาหารทรัพย์สินเงินทองก็ไม่สามารถที่จะให้ได้มันเป็นความกระหายเป็นความอยากได้ลึกๆดังนั้นผมจึงได้เอาเรื่องของคนหนึ่งมาสาธิตเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ1ถึงข้อ9พูดถึงซักเคียสพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จไปที่เมืองเจริโคก็พระเยซูคริสต์ก็ทำเหมือนกับทุกที่ที่พระเยซูพระองค์ทรงทำนั่นก็คือออกไปเทศนาออกไปสั่งสอนและออกไปประกาศว่าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์มาในโลกทำไมมิชชั่นของพระองค์ภารกิจของพระองค์เข้ามาในโลกทำไมและพระองค์ได้สอนหลักธรรมสารธรรมที่สำคัญให้แก่โลกและนอกจากนั้นพระเยซูคริสต์ก็ออกไปกระทำการอัศจรรย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บทรงทำการอัศจรรย์แม้แต่คนที่ตายแล้วก็กลับเป็นขึ้นคนโรคเรื้อนหายสะอาดคนที่ถูกผีสิงผีนั้นถูกขับออกมีการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเยซูทำจนกระทั่งคนเหล่านั้นมีความประหลาดใจและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอพระเยซูคริสต์ได้เป็นคำตอบสำหรับคนทั้งหลายที่แสวงหาคำตอบในยุคของพระองค์และเรื่องราวอันหนึ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้คือเรื่องของซักเคียสเป็นเรื่องที่น่าสนใจซักเคียสเป็นใครซักเคียสเป็นคนเก็บภาษีเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีในยุคก่อนในสมัยก่อนรัฐบาลโรมันเขาจะมอบอำนาจที่จะให้คนหนึ่งคนใดไปเก็บภาษีเหมาจ่ายว่าที่ตรงนี้จะต้องเก็บภาษีได้เท่านี้ที่ตรงนี้จะต้องเก็บภาษีได้เท่านี้แต่ส่วนที่เก็บเกินนั้นก็เป็นรายได้ของผู้ที่ไปเก็บภาษีจากนั้นคนจึงเกลียดคนเก็บภาษีและเฉพาะอย่างยิ่งคนยิวเขาก็เกลียดคนยิวด้วยกันที่ไปเก็บภาษีเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตนเองจากนั้นซักเคียสเป็นคนหนึ่งที่คนไม่เคยจะชอบเพราะเนื่องจากว่าเขาแสวงหาผลประโยชน์จากพี่น้องของเขาเองแต่ว่าโดยอาชีพของเขาในการเก็บทำให้เขาเนี่ยเป็นเศรษฐีในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่19ข้อ2ที่บอกว่าชายคนหนึ่งที่นั่นชื่อซักเคียสเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีร่ำรวยโดยอาชีพของเขาทำให้เขาร่ำรวยผมได้ยกเรื่องของคนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการลึกๆของมนุษย์เป็นเหมือนซักเคียสเป็นสิ่งที่จะบอกกันว่าวัตถุสิ่งของลาภยศสรรเสริญไม่สามารถเติมเต็มช่องว่างในใจของเราได้ถึงแม้ว่าซักเคียสจะเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์และมีสมบัติที่เกินพอแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อิ่มใจ
ขาก็ไม่มีความสุขใจกับสิ่งที่เขามีอยู่นั้นการพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคนมีเงินไม่ดีผมอธิษฐานขอให้สมาชิกรวยทุกคนความจนไม่ใช่เป็นของดีแต่บางคนจนดีกว่ารวยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลความมั่งคั่งของเขาได้ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าความมั่งมีการมีทรัพย์สมบัติการมีสิ่งของต่างๆการมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดความผิดและความถูกไม่ได้อยู่ที่มีเงินมากมีเงินน้อยจนหรือรวยแต่ความผิดความถูกอยู่ที่ว่าเราได้เงินมายังไงและเราใช้มันยังไงถ้าเราได้มาและใช้ไปอย่างไม่ชอบธรรมอย่างไม่ถูกต้องนั่นเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าถ้าเราสามารถบริหารจัดการทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างถูกต้องนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้นั้นแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกนี้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงมีทรัพย์มีสิ่งของมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มความว่างเปล่าของจิตใจได้Succesจึงเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เราทั้งหลายเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเงินเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เงินสามารถที่จะซื้อหลายสิ่งได้แต่ว่าก็ไม่สามารถซื้ออีกหลายสิ่งเงินสามารถที่จะซื้อบ้านหรูหราใหญ่ได้แต่ซื้อความอบอุ่นในบ้านไม่ได้เงินอาจจะสามารถซื้อผู้หญิงได้แต่ซื้อภรรยาไม่ได้เงินอาจจะซื้อความสนุกความเพลิดเพลินความบันเทิงได้แต่เงินซื้อความสุขไม่ได้เงินไม่สามารถซื้อความสงบได้นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับซักเคียสด้วยเหตุนี้ซักเคียสดิ้นรนดันด้นที่จะไปแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่เงินนั้นให้ไม่ได้ความร่ำรวยนั้นให้ไม่ได้อย่างที่ได้เอ่ยมาแล้วนะครับว่าคนในสมัยของพระเยซูที่ไปหาพระเยซูนั้นมีคนเจ็บคนป่วยคนผีสิงคนเป็นโรคเรื้อนคนมีปัญหาทั้งร่างกายทั้งสมองอะไรต่างๆมาหาพระเยซูคริสต์แต่ว่าซักเคียสมีความเป็นพิเศษเขาไม่ได้มาหาพระเยซูเพราะว่าเขาป่วยเขาสุขภาพดีเขาไม่ได้มาหาพระเยซูว่าเขายากจนไม่หลายโบสถ์เวลานี้กำลังพยายามที่จะเทศนาให้คนมาโบสถ์เยอะๆบอกเชื่อพระเยซูแล้วรวยเป็นคำเทศนาที่งี่เง่ามากพระกิตตินี่ไม่ใช่พระกิตติคุณซักเคียสร่ำรวยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเขาฉะนั้นเคสอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังบอกกับเราบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าซักเคียสมาหาพระเยซูไม่ใช่เพราะเขายากจนแ
ม่ใช่เขาขัดสนไม่ใช่เขาอยากจะรวยขึ้นเขาไม่ได้มาหาพระองค์ว่าเขาป่วยดีนะถ้าคนป่วยมาหาพระองค์และพระองค์ก็รักษาคนที่ขาดปัญญามาหาพระองค์พระองค์ให้ปัญญานั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติเป็นประจำดังนั้นทุกคนที่มีความต้องการที่ขาดต่างๆเหล่านี้มีสิทธิ์แต่ในกรณีของซักเคียสนี้เขามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามีเงินเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกเขามีสุขภาพดีถึงแม้เขาเตี้ยไปหน่อยเขาก็ไม่ได้มาหาพระเยซูขอให้พระเยซูช่วยเขายืดให้สูงขึ้นก็ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาเตี้ยเขาไม่สามารถที่จะเห็นพระเยซูได้เขาก็หาวิธีไปปีนต้นไม้เอาเขาไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์เพื่อการอัศจรรย์พระองค์ทำการอัศจรรย์ตลอดเวลาที่อยู่ในโลกนี้แต่ว่าซักเคียสไม่ได้มาหาพระเยซูคริสต์เพื่อต้องการการอัศจรรย์แต่เขามาหาพระองค์เพื่อต้องการคำตอบบางสิ่งบางอย่างที่ในจิตใจของเขามีอยู่บอกว่าฉันก็รวยนะฉันก็มีทุกสิ่งนะฉันมีคนใช้นะฉันมีเครื่องอำนวยความสะดวกนะฉันมีทุกอย่างแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีคือจิตใจมันไม่เคยจิตใจมันยังเป็นบ่อลึกมันยังเป็นหลุมลึกที่ฉันเอาเงินใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มสักทีนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมของเราฉะนั้นจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงที่คนเราจะคิดว่าถ้าฉันมีเงินจะมีคำตอบทุกสิ่งสำหรับชีวิตไม่ใช่ซักเคียสเป็นตัวอย่างที่บอกให้เราเห็นดังนั้นสิ่งดีสำหรับซักเคียสในเรื่องนี้ก็คือว่าเขายอมรับความว่างเปล่าเขายอมรับการโหยหาที่อยู่ข้างในอาจารย์สุขพงษ์น้อยที่เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพมากเขาบอกว่าในสมัยของท่านยาที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยคือยาถ่ายกับยาธาตุหมายความว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเป็นนักบริโภคดังนั้นยาที่ต้องเตรียมเอาไว้ขายดีคือว่าเป็นยาถ่ายหรือไม่ก็ยาธาตุรู้ได้ยังไงผมเคยไปกับมีบางคนเขาพาผมไปทานอาหารผมก็อัศจรรย์ใจว่ามันลับลี้ถึงขนาดนี้เนี่ยคุณยังมาถูกเพราะว่าเราเป็นนักบริโภคเขาก็จะหาว่าร้านที่อร่อยที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนถึงแม้ว่ามันจะซอกแซกขนาดไหนไปยากขนาดไหนแต่ว่าถ้ามันไปกินแล้วหายอยากได้เขายินดีที่จะจ่ายราคานั่นคือความหิวทางร่างกายทำให้เราดั้นด้นที่จะไปหามันให้ได้ดังนั้นมีคนมากมายเป็นเหมือนซักเคียสที่มีความหิวโหยทางจิตใจเขาเผชิญกับความว่างเปล่าเขามีความสับสนมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมาหานักธุรกิจเขาเป็นคนมั่งมีเขาเลยเขียนลิสต์ยาวมากบอกว่าท่านครับในฐานะท่านเป็นผู้อาวุโสท่านมีปัญญาท่านมีความรู้ขอท่านช่วยบอกหน่อยว่าผมจะยังขาดอะไรเนี่ยที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความหมายและก็เติมเต็มแกก็เขียนเยอะเลยบ้านรถเครื่องอำนวยความสะดวกเขาเลสยาวมากคนสูงอายุคนนี้แกก็เอาขึ้นมาแล้วแกขีดคนหนุ่มนั้นตกใจท่านครับที่ผมมีทั้งหมดนี้มันยังไม่พออีกเหรอคนแก่คนนั้นบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการคือเป
peace of mind คนมีทั้งหมดนี้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีความสงบความนิ่งความอิ่มเอิบในจิตใจสิ่งที่คุณมีทั้งหมดไม่มีประโยชน์ท่านได้พบชีวิตที่มีสันติสุขแล้วหรือยังถ้าท่านยังท่านยังคิดว่าข้าพเจ้าสามารถมีได้สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าท่านในโลกนี้มีร้านที่ขายความสงบความสุขได้ก็ร้านนั้นจะขายดีที่สุดและผมเชื่อแน่ว่าคนนั้นจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่น่าเสียดายครับร้านนี้ไม่มีร้านในโลกนี้มีแต่ร้านอนิจจังสิ่งที่ไม่ยั่งยืนซักเกอร์สด้วยความหิวความกระหายอยากพบเมื่อเขาหิวกระหายอยากพบพระเจ้าเห็นความต้องการของเขาและผมเชื่อว่านี่เป็นการทรงดลของพระเจ้าที่จะนำให้ซักเกอร์สไปหาคำตอบเมื่อเขาได้ยินกิตติศัพท์เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เขาจึงดันด้นเดินทางที่จะไปพบกับพระเยซูเขาต้องการพบจริงๆเขาหิวจริงๆเขาเป็นคนเตี้ยดังนั้นเขาคนอื่นบังเขาหมดและก็คนก็แน่นแต่ว่าอุปสรรคไม่สำคัญดังนั้นคนเราถ้ามันมีใจพระเจ้าก็ทำไมครับมีทางขอให้มีใจพระเจ้ามีทางแกก็ไปเลยขึ้นต้นอะไรครับสุกโมในพระคัมภีร์เดิมนะฮะมีเรื่องเขาในเรื่องจริงเนี่ยมีเรื่องเล่ามีมิชชันนารีคนหนึ่งเขาไปในหมู่บ้านเขาไปพบคริสเตียนคนหนึ่งบอกว่าคุณเป็นคริสเตียนมานานหรือยังก็บอกนานแล้วคุณรู้เรื่องพระเยซูแล้วโอ้รู้ว่าไงบอกว่าครั้งหนึ่งพระเยซูปีนขึ้นต้นมะเดื่อแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อซักเคียสไปพบเขาแล้วเชิญพระเยซูบอกว่าลงมาบ้านของข้าพเจ้าแกสับสนหน่อยเรื่องจริงๆคืออะไรครับคือซักเคียสปีนขึ้นแต่แกจำผิดเป็นพระเยซูปีนขึ้นต้นมะเดื่อซักเคียสหิวโหยไม่อายแล้วอยากพบดันด้นทุ่มเทจิตใจซักเคียสไม่ใช่เพียงแต่ต้องการที่จะเห็นพระเยซูสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคืออะไรคืออยากจะให้พระเยซูเห็นเขาการเห็นพระเยซูของเราเป็นเรื่องหนึ่งการเห็นพระเยซูในชีวิตของเรานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระเจ้ามองดูเราพระเจ้าเห็นอะไรพระเจ้ามองดูซักเคียสมองดูความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจความหิวโหยที่เขามีอยู่ดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาที่นั่นในลูกาบทที่19ข้อ3ข้อ4บอกว่าเขาอยากเห็นพระเยซูเป็นใครแต่มองไม่เห็นเนื่องจากเขาเตี้ยเพราะคนแน่นมากเขาจึงวิ่งขึ้นหน้าแล้วปีนขึ้นต้นมะเดื่อเพื่ออะไรครับดักมองพระองค์เพราะพระเยซูกำลังเสด็จไปทางนั้นดูเหมือนว่าเขาแอบ
ไม่อยากจะให้คนเห็นแต่ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จไปที่นั่นในลูกาบทที่19ข้อ5ถึงข้อ9ได้กล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นทรงแหงนพระพักแล้วตรัสกับเขาว่าซักเคียสเอ๋ยรีบลงมาเถิดวันนี้เราต้องพักที่บ้านท่านเขาจึงลงมาทันทีและต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดีอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ใช่เพียงแต่ซักเคียสต้องการที่จะเห็นพระเยซูแต่ในเรื่องนี้ได้พูดถึงว่าพระเยซูเห็นใครเห็นซักเคียสไม่ใช่เพียงแต่เห็นรู้จักซักเคียสด้วยมีใครไม่บอกหรือว่าคนชื่อซักเคียสแล้วอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนในวันนี้ว่าพระเจ้ารู้จักชื่อของทุกคนนะครับไม่ต้องมีใครไปบอกพระองค์รู้จักทุกคนพระองค์รู้จักซักเคียสพระองค์เรียกซักเคียสฉันรู้นะว่าเธอต้องการที่จะพบฉันฉันรู้นะเธอกำลังหิวโหยบางสิ่งบางอย่างฉันรู้ชีวิตเบื้องหน้าเบื้องหลังของเธอวันนี้จะเป็นวันแห่งคำตอบของเธอจงลงมาเถอะวันนี้ฉันจะไปพักบ้านของเธอถ้าวันนี้พระเจ้าจะพบใครสักคนหนึ่งเหมือนซักเคียสที่กำลังแสวงหาสันติสุขแสวงหาความจริงแสวงหาความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงแสวงหาแหล่งแห่งสติปัญญาแหล่งพลังแหล่งความรู้ถ้ากำลังแสวงหาอยู่พระองค์รู้จักชื่อของท่านในวันนี้และพระองค์ก็จะเรียกลงลึกลงไปในจิตใจและพระองค์ก็จะบอกกับจิตใจของเราว่าลูกเอ๋ยเราเป็นคำตอบของเจ้าถ้าที่นี่มีบางคนที่มาด้วยจิตใจว่างเปล่าพระเยซูคริสต์กำลังเรียกชื่อของท่านพระองค์รู้จักท่านและพระองค์กำลังพูดกับท่านในเช้าวันนี้ว่าเรารู้จักเจ้าเรารู้ความต้องการของเจ้าเราจะเป็นคำตอบให้กับเจ้าสักเคสดีใจรีบลงมาไม่นึกว่าพระเยซูจะรู้จักเขาไม่นึกเลยว่าพระเยซูจะสนใจเขาไม่นึกเลยว่าพระเยซูจะเห็นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาซักเคียสลงมาหาพระเยซูและพาพระเยซูไปที่บ้านดวงตาของพระเยซูคริสต์มองลึกลงไปที่ดวงตาของซักเคียสและซักเคียสมองไปที่ตาของพระเยซูคริสต์เข่าของซักเคียสก็ค่อยๆอ่อนลงพระเยซูเจ้าข้าดูเถิดที่นี่เวลานี้ข้าพระองค์ยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนยากจนและถ้าข้าพระองค์ได้กองอะไรใครจะคืนที่สี่เท่าการเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์การที่เห็นพระเยซูคริสต์อย่างที่พระองค์เป็นไม่ทำให้คนนั้น
เป็นเหมือนเดิมอีกทุกวันนี้หลายคนที่ประกาศตนว่าเป็นคริสเตียนแต่ชีวิตไม่เปลี่ยนเพราะว่าเขาพบแต่ศาสนาคริสต์เขาไม่ได้พบพระคริสต์ผมเป็นลูกหลานคริสเตียนอยู่ในศาสนาคริสต์มาหลายปีผมพบแต่ศาสนาพิธีแต่ผมไม่ได้พบพระคริสต์แต่นั้นเมื่ออายุ15มีคนไปประกาศพระเยซูคริสต์นั่นเป็นการเผชิญหน้ากับพระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกเปลี่ยนจากศาสนาคริสต์มาเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ซักเกสเมื่อได้เห็นพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นส่วนมากแล้วเราจะเห็นพระเยซูอย่างที่เรามโนเอาเองว่าพระองค์เป็นใครหรือไม่ก็รู้จักพระเยซูอย่างที่คนนั้นคนนี้บอกแต่ไม่ได้เห็นพระเยซูอย่างที่พระองค์เป็นด้วยเหตุฉะนี้มันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตซักเกสเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าความชัดเจนความกระจ่างชัดได้รู้ว่าพระเยซูเป็นใครเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเขาไม่ได้มาหาพระพรของพระเยซูแต่เขามาหาใครหาใครครับเขามาหาพระเยซูดังนั้นการที่มาพบพระเยซูว่าพระองค์เป็นใครเป็นอย่างที่พระองค์เป็นไม่ใช่เป็นอย่างที่คนอื่นเล่าขานไม่ใช่เป็นอย่างที่เรามโนเอาเองว่าพระองค์เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นอย่างนี้พระองค์เป็นผู้นั้นพระองค์เป็นผู้นี้ถ้าไปถามคนทั่วไปว่าคนรู้จักพระเยซูไหมเขาก็จะบอกว่าเขารู้เขารู้อย่างที่เขารู้เขามโนเอาเองว่าพระเยซูเป็นใครโอ้เป็นหัวหน้าศาสนาฝรั่งเป็นศาสดาของพวกคริสต์นั่นคือสิ่งที่เขารู้แต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรารู้มากกว่านั้นเรารู้ลึกมากกว่านั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากความสว่างที่พระเจ้าสำแดงให้แก่เราไม่มีใครเป็นคริสเตียนได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้สำแดงพระเยซูคริสต์ให้แก่เราดังนั้นการเป็นคริสเตียนจึงเป็นเรื่องของพระคุณเรารู้เพราะว่าพระองค์แสดงให้เรารู้ไม่ใช่รู้เพราะเรานั่งเทียนเอาเองคุณจะนั่งอยู่ในชั้นเรียนประวัติของพระเยซู10รอบก็ไม่ทำให้คุณเห็นพระเยซูจนกว่าเราจะถ่อมใจที่จะบอกว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์พระองค์เป็นอย่างที่พระองค์ทำไมพระองค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับซักเกสคืออะไรเขาคายสิ่งที่อยู่ในมือของเขาที่เขาเกาะแน่นคนที่ขี้เหนียวที่สุดในโลกคือคนทุนที่รวยที่สุดในโลกเพราะว่าเขาหามาได้ยากเขาหวงแหนซักเกสโดยนิสัยของเขาเขาก็จะหวงแหนแต่ว่าบัดนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าโกงใครมาข้าพเจ้าทำไมครับคืนคนยากจนข้าพเจ้าทำไมนี่แสดงว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาทำไม่อย่างนั้นแล้วเขาคงจะไม่ให้เขาไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนว่าหลักการถวายทรัพย์ทำยังไงแล้วก็ถวายเท่าไหร่แล้วจะทำให้รวยขึ้นแรงจูงใจของเขาที่เขาให้ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะรวยเขาให้พร้อมที่จะจนลงไม่ได้ให้เพื่อจะรวยขึ้นแรงจูงใจของเขามันไม่ใช่เนื่องจากว่าเขาได้พบอะไรที่มันมีค่ามากกว่าเงินเขาให้ด้วยก็ไม่เสียดายเพราะว่าสิ่งที่เขาได้มันยิ่งใหญ่กว่าวิเศษกว่ามีคุณค่ากว่าเขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาสามารถที่จะ
ให้ได้อามีนไหมครับคริสเตียนเรามีการถวายทรัพย์นะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าหลักการของการถวายทรัพย์ไม่ใช่แบบนักการพนันเสี่ยงมีนะครับมีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมีการถวาย10รถล่วงหน้าเขาบอกว่าถ้าถวาย10รถหนึ่งและพระเจ้าจะทำไมอวยพรเป็นร้อยเท่าแต่นั้นเขาถวายล่วงหน้าเพื่อเขาจะได้ล่ะนั่นไม่ใช่ทันทีทันใดนั้นแซคคิวสคิดถึงคนจนทันทีทันใดนั้นแซคคิวสคิดถึงคนที่เขาไปสร้างบาดแผลให้แก่เขามีจิตสำนึกทันทีทันใดเขารู้สึกว่าสิ่งในโลกนี้เป็นเหมือนหยากเยื่อเมื่อได้เปรียบเทียบกับกันได้พระเยซูคริสต์ดังนั้นในเช้าวันนี้ผมก็จึงอยากว่าท้าทายพี่น้องทั้งหลายใครที่ยังไม่ได้มาพบพระเยซูคุณอาจจะมาโบสถ์หลายครั้งคุณอาจจะพบกับนักเทศหลายครั้งแต่ว่าคุณได้พบพระเยซูแล้วหรือยังถ้าคุณพบพระองค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในชีวิตและในที่สุดซักเคียสอิ่มใจเขาได้รับการเติมเต็มได้บริบูรณ์เขาไม่ได้คิดว่าเงินที่เขาให้ไปนั้นจะทำให้ชีวิตของเขาขาดไม่ดังนั้นผมจึงได้เอาเรื่องของซักเคียสเอามาเป็นบทเรียนสาธิตว่ามากกว่าการอัศจรรย์มากกว่าการหายโรคมากกว่าความตื่นเต้นนั่นก็คือเมื่อเรามีอะไรมีพระเยซูขอบอกคนข้างๆว่าท่านมีพระเยซูแล้วหรือยังมีหรือยังครับลองมองลงไปลึกๆในหัวใจว่าข้างในเนี่ยพระเยซูหรือตัวกูที่นั่งอยู่เมื่อมองลึกๆลงไปเออไม่ใช่พระเยซูเนี่ยจำหน้าได้ตัวกูเองเมื่อเรามองลงไปในใจแล้วก็เราก็จะพบหน้าพระเยซูและพระเยซูก็ทำไมพบหน้าของเราและจะมีสันติสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เรายืนขึ้นขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10 โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ